สวัสดีครับพบกับแอดมินโยนะครับอยู่กับช่องหลักนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสิบกว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับมีนะครับคนนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้น้องฟรีผู้ใหญ่ใจดีนะครับตัดชุดมาให้น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขาคือใครสวัสดีครับอันนี้ตัดช่องสนับสนุนแพงอันนี้คือที่ว่าตัดชุดมาให้น้องมันวะครับแม่ครับตัดชุดมาให้น้องนะครับเดี๋ยวน้องก็มาครับผมเดี๋ยวครับอันนี้คือจากใส่ครับอันนี้จากแม่หญิงไหมครับเพื่อนยุคเกาหลีแม่หญิงไหมครับเกาหลีนะครับอันนี้มูเพื่อนอ๋ออันนี้เพื่อนนะครับครับอันนี้คือมาอยู่ถ่าเบิ้งมือแรกน้ำเลยเป็นหรอครับครับครับเดี๋ยวน้องกลับมาครับผมครับนี่นะครับเป็นชุดแต่ว่าเรายังตัดชุดแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวินาทีที่น้องนะครับรู้นะครับว่าจะมีความรู้สึกยังไงย้อนหานี่จะมาดูฮักแพงฮัก
พี่ฮักเอ็ดน้องบุรีก็เออตายสิบปีแล้วขับมอเตอร์ไซค์มารถใหญ่มาไม่ได้รถมันติดรถที่ติดคือรถคันที่สองล่ะค่ะจริงไหมแต่ปาดเก็ตได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาเออรถถ้ารถใหญ่ก็ได้ที่ไหนรถตู้มาเอาพี่เนี่ยก้อนมุ้งจะย่างขม้านั่นท้ายกระเป๋าม้านี่แหละรู้เห็นเพิ่นบอกว่าเอาแม่น้องมาแพงตอนนี้มาสั่งอันว่าจะเขาไปหาน้องอยู่น้องมาท่านในเลี้ยวพะนะรู้ได้ถามมาตั้งใส่ค่ะมาตั้งป่าเกตนนท์บุรีรู้ถามว่าขี่รถอย่างม้าค่ะมอไซค์พะนะค่ะ20กิโลมันจะว่าอันปกติของกับผสมนั้นนี่ประจำแล้วมาดูวินาทีน้องหักแข้งนะครับมาแล้วนะแอบดูเขาอยู่นะดูกันมือขึ้นนี่เนี่ยจับมือเราจับมือแรกนะครับโดนหน้าดังเขาให้จับเล็กเนี่ยเออนี่จับมือหน่อยนะจับมือหน่อยเดี๋ยวดังมากเพราะคนเยอะปุ๊บเนี่ยคำมาถ่ายรูปไม่ไหวคนมาหลายเอ้ยโอ้นี่แผ่นนี่รู้อันนี้ที่ว่านะเนาะโอ้ยนี่ลุงไฟไหม้เลยนี่เซอร์ไพรส์แรกพุทธจัดใหม่เลยนะครับจัดแม่ครับผมนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาใช่แล้วก็นี่แฟนคลับโอ้โหมาจากมาเบิ้งซะเนาะเลยครับตามทีแรกว่าจะไปรอดูดูประเด็นนี้เอ้ยดูไม่รอสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากปากเกร็ดครับผมโอ้โหแฟนปากเกร็ดขับมอเตอร์ไซค์มาชมมากับน้องครอบครัวครอบครัวโอ้มาครอบครัวก็ส่วนมากก็ติดตามวงสาวน้อยอยู่แล้วก็รู้จักบอสรู้จักหลายๆคนที่นี่แต่เอิญของมาฝากของมีดาวดวงใหม่เกิดเป็นไงพอพี่ได้เห็นแล้วโอ้โหขอโทษครับหัวใจนี่นะนิ่งมันพอได้ยินเสียงน้องร้องเพลงแต่ที่อยู่ที่บ้านนะที่ถ่ายอยู่ที่กับบอสโจที่บ้านที่ร้อยเอ็ดนะผมคนไทยนะแต่ฟังอีสานรู้แต่ว่าพูดไม่ได้แต่ฟังแล้วมันสะเทือนหัวใจเด็กคนนี้บอกแล้วเด็กคนนี้มันต้องดูอ่ะมันต้องติดตามต้องชมอ่ะใครไม่ดูก็ห้ามไม่ได้อ่ะเป็นคนจังหวัดไหนครับผมคนชัยนาทครับชัยนาทโอ้จะรีบบ้านไปในสีสะเกดฟังรู้ครับแต่เห็นน้องกันแล้วอุ้ยดีน้องมีความคือเราพูดผ่านมือถือไม่ได้เนาะแล้วก็บอกโอ้ยขอให้น้องกันใจเขาสู้นะแต่เห็นใจน้องเขาสู้แล้วโอ้ยเราเป็นผู้ชายสู้ไม่ได้แล้วนี่พาดูนี่แต่นี่ไม่ค่อยพูดเลยเมื่อวานหัดลำเก่งมากคิดถึงใจหัวใจสู้นะลูกสู้โอ้ยอันนี้ต้องเรียกแม่นมถ้าภาษาไทยก็ต้องว่าอาจารย์เลยกันเนี่ยบรมครูเลยเนี่ยลูกเข้ามาด้วยลูกคุณลูกนี่วันหน้าก็เดี๋ยวก็ไปเล่นแถวบ้านผมไปสีสะเกดบ่อยเดี๋ยวไปเจอกันอีกสีสะเกดงานเยอะก็คุณไปคนในวงให้บอกพี่มาได้ยังไงเนี่ยธรรมดาเห็นนะผมกับกรุงเทพกับปริมณฑลไปเห็นกรุงเทพพี่มายังไงแม่ตีนบอกอุ้ยมาไกลเลยเนี่ยคนนี้มันลูกของอะไรมันต้องมีอุปสรรคของเขามันดีใจถูกไหมดีใจเราแค่เราแค่มองข้ามไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเหมือนเรากินของที่อะไรที่มันอร่อยมันก็อร่อยที่ปากพอผ่านลงไปที่คอแล้วมันก็ไม่มีความอร่อยแล้วมันก็หมดไปแล้วลูกนั่นแหละแค่เราอดทนไว้ได้ใช่เนาะขอให้สมความปรารถนาขอที่ตั้งใจไว้ลูกนักเรียนคุยกันมองเลยลูกคุยกับแม่ก่อนอันเดี๋ยวจะเพิ่งเปิดนะครับแม่จองอันนี้พี่มาจากไหนเอ่ยมาจากตลาดปูนซับครับโอ้อันนี้มาจากคุณครับ FC เยอะไม่ออกสื่อได้ไหมไม่ออกสื่อได้ไหมเอ่ยอะไรนะไม่ถามไม่ออกสื่อได้ไหมออกได้ปะออกได้อยู่หรอไม่ครับเพิ่นอยู่เกาหลีสวัสดีครับติดตามน้องนานยังครับเนี่ยอ๋อติดตามตั้งแต่สมัยน้องหญิงแล้วค่ะติดตามน้องหญิงเขาไลฟ์สดน้องคือ FC น้องเขาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็พอดีน้องโซเฟียเข้ามาน้องโซเฟียมาเราก็มาติดตามน้องโซเฟียก็ให้มาไลฟ์กันมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอน้องฮักเองเข้ามาก็อยากจะสนับสนุนน้องค่ะก็เลยเห็นน้องยังไม่มีชุดก็เลยถ้าพอเรามีนิดๆหน่อยๆก็เลยให้เอามาให้น้องอะค่ะให้น้องเขาซื้อมาให้น้องติดตามทุกคนค่ะติดตามทุกคนแบบเชียร์ทุกคนแต่อย่างน้องหญิงคือน้องหญิง FC เขาเยอะแล้วอ๋อขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณค่ะ
กล่องใหญ่ด้วยลูกไม่ใช่กล่องเดียวดีจังเนี่ยนี่คือสวยสวยมากสวยมากสวยจังเลยพอดีใช่ไหมพอดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมส่งลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็มารอดูว่าน้องใส่ชุดนี้แล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับสวัสดีครับ